สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยาม ขยับออกไปดูกว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตลาดที่อยู่สายของทั้งโลกดูเหมือนว่าน่าจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะชะลอตัวเพราะว่าเราทราบเป็นอย่างดีว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นธนาคารกลางทั่วโลกต้องใช้อตราดอกเบีย้ยที่สูงมากขึ้นเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อมันก็ทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้ความต้องการซื้อบ้านมันลดลงครับเพราะว่าภาระในการผ่อนบ้านมันจะสูงมากขึ้นกําลังซื้อของคนก็น้อยลงไปกว่าเดิมกระทบในตลาดบ้านในวงกว้างอย่างแน่นอนครับ มีข้อมูลจากทาง Oxford Economy เขาบอกว่าแนวโน้มการชะลอตัวของอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับในปีหน้ามีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าทั้งพาปัญหาค่าครองชีพและดอกเบี้ยที่ขยับสูงขึ้นล้วนแล้วแต่กดดันทําให้ความต้องการที่อยู่อาศัยมันลดลงแน่นอนครับย้อนหลังกลับไปดูตอนประมาณสักปี2021ก่อนหน้า1ปีนะครับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของของประทองทั้งโลกนะครับเพราะว่าทั้งโลกเขาฟื้นก่อนเรานะครับ มันก็ส่งผลทําให้ตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องอัตราดอกเบี้ยตอนนั้นยังไม่ได้สูงมากแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปและตอนนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับดอกเบี้ย41ประเทศทั่วโลกหลายประเทศเริ่มหันมาใช้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นเร็วๆสหรัฐอเมริกาอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านระยะ30ปีณตอนนี้นะครับอยู่ที่7%เท่ากับว่ายอดผ่อนรายเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่2,600ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเพิ่มขึ้นมาจาก1,700ดอลลาร์ใน เช่นเดียวกันครับอีกหลายประเทศก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันนะครับยุโรปแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านก็ขยับสูงขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเราไปดูที่สหราชาอาณาจักรหรือยูเครเราเคยนําเสนอข้อมูลมาโดยตลอดต่อเนื่องว่าค่าครองชีพเขาแพงคนลําบากภาระการผ่อนบ้านของคนที่อังกฤษต,ต่อปีนะครับต่อปีคาดการณ์จนว่าจะต้องแบกรับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ5,000ปอนด์ต่อปีครับ โหดมากค่ะอยัง,งของอเมริกานะคะคิดเป็นเงินไทยคุณผู้ชมเดือนหนึ่งผ่อนบ้านเกือบแสนจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนซึ่งพอค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะคะการที่คนจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์มันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยซึ่งสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่แค่อเมริกาไม่ใช่แค่อังกฤษนะคะมันเกิดขึ้นกับหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกความเสี่ยงที่ตามมาก็คือตลาดที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเขาใช้คําว่าพังทลายเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้้นนนมันจจจะะกดดหหลลาาาาาายยออ่งงไไปเเรร็ค บ้านที่ลดลงอย่างรุนแรงเฉียบพลัน<ฆ>แล้วความต้องการที่อยู่อาศัยมันก็จะลดลงอันนี้คือการประเมินของทาง IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยแล้วก็คาดการณ์ต่อไปอีกว่าในกรณีเลวร้ายที่สุดนะครับตลาดบ้านที่อยู่อาศัยราคาที่แท้จริงในตลาดประ,ประเทศเกิดใหม่เนี่ยราคาที่อยู่อาศัยอาจจะลดลงถึงร้อยละยีในช่วง3ปีข้างหน้าส่วนประเทศพัฒนาแล้วก็มีความเสี่ยงครับที่ราคาบ้านที่อยู่อาศัยจะลดลงประมาณร้อยละ10 ซึ่งมันจะส่งผลไปถึงไปถึงธุรกิจอื่นๆด้วยเพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับซัพพลายเออร์ก่อสร้างแรงงานและเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมันจะเป็นผลพวงตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยใช่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์กินสัดส่วนต่อ GDP ประเทศค่อนข้างเยอะใ<ห>นแทบจะหลายๆประเทศเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังหารสะเทือน อันนี้น่ากังวลน,นะคะ,คะทีนี้เราดูในโซนของเมริกาโซนยุโรปกันไปแล้วขยับมาดูบ้านใกล้รือนเคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตอนออกเฉียงใต,ต้กันหน่อยว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างโดยทาง property guru กรุ๊ปจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต,อออตนน้ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเขาเปิดเผยข้อมูลค่ะแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาคาดการปี2566นะ พบว่าประเทศแรกที่พาไปดูคือสิงคโปร์ค่ะช่วงไต,ตรมาสแรกของปี2566กิจกรรมการขายในตลาดที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์เนี่ยน่าจะชะลอตัวลงนะคะเพราะว่าก็มีหลากหลายปัจจัยกดดันไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการควบคุมความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่ธันวาคมปีนี้มีแรงกดดันจากเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อมีแรงกดดันจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสินค้าที่ผู้ซื้อ,อสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์เนี่ยนะคะที่เขาให้ความนิยมเนี่ยเขาเรียกว่า Flat HDB Housing and Development Board ซึ่งมีพื้นที่กว้างในช่วง2565ก็คือปีนี้นะคะสถิติการซื้อขาย Flat HDB เนี่ยสูงถึงล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งปีหน้าเขาคาดการว่ากลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกของสิงคโปร์อาจจะเริ่มเบนเข็มอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อแล้วอาจจ,อาจจะตัดสินใจเป็นการเช่าเพื่ออยู่อาศัยแทนค่ะ ขยับไปดูมาเลเซียกันหน่อยครับสิ่งที่มาเลเซียต้องเจอสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยก็ไม่แตกต่างกันครับก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแต่ว่าแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับในฝั่งของผู้ซื้อของที่มาเลเซียเองเนี่ยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่มันขยับปรับเพิ่มขึ้นอาจจะทําให้ผู้ซื้อใช้เวลานานขึ้นในการพิจารณาว,ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่เอาจริงๆแล้วผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสาหรับฝั่งผู้ซื้อ อาจจะไม่ได้มีมากนะครับเหตุผลเพราะว่าเขายังสามารถเอาส่วนต่างจากการที่ซื้อที่อยู่อาศัยมาแล้วไปปล่อยขายปล่อยให้เช่ายังสามารถมีส่วนต่างที่พอจะทําให้เขาตัดสินใจซื้อได้อยู่แต่อาจจะคิดมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นฝั่งคนขายอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมเป็นปัญหาอย่างแน่นอนครับตามข้อมูลบอกว่านอกจากเขาจะต้องดึงดูดผู้ซื้อด้วยการใช้โปรโมชั่นลดราคาลดแลกแจกแถมต่างๆเพราะว่าตัวซัพพลายหรือว่าที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้วแล้วรอการขายอยู่เนี่ยมันมีสะสมอยู่ค่อนข้างจะมาก นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของมาเลเซียก็ยังถูกคาดการณ์ว่าน่าจะยังอยู่ในช่วงของการชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกตัวที่อยู่อาศัยเองตลาดยังอาจจะไปต่อได้นะครับมีการคาดการณ์และประเมินกันว่าเป็นไปได้วรัฐบาลของมาเลเซยียอาจจะมีการออกนโยบายเพื่อให้ชาวมาเลเซียนั้นสามารถมีบ้านของตัวเองได้ง่ายขึ้นในปีหน้านะครับ ไปดูกันต่อนะคะที่อินโดนีเซียกันบ้างคะ่ะเราดูข้อมูลสิงคโปร์ไปแล้วมาเลเซียไปแล้วอาจจะดูไม่ค่อยสดใสแต่อินโดนีเซียนั้นอาจจะแตกต่างนะคะเนื่องจากอินโดนีเซียเขาเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าจําเป็นทั้งน้ำมันปาล์ทั้งถ่านหินซึ่งตอนนี้กําลังเป็นความเ,าเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางอินโดนีเซียเขามีการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศด้วยนะคะมีเรื่องของการทําถนนทนทางทําโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพราะฉะนั้นมันเกิดการขยายตัวของเมืองใหม่ซึ่งมันก็เป็นที่มาของความต้องการที่อยู่อาศัยของคนในอินนนโดีีเเเซยทท่่่่ออาาาาาจจจะะะแตตกกงปรรศืพว ปัใจจัยในแง่ของเศรษฐกิจเฉพาะตัวที่เป็นปัใจจัยในการหนุนอยู่ประกอบกับกําลังซื้อของผู้บริโภคของเขาก็ยังดีอยู่ราคาบ้านก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นักนะคะเขาพบว่าดีมานหรือความต้องการที่จะอาศัยในอินโดนีเซีย ปรับตัวขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะบ้านเซกเมนต์1,000ล้านรูปเปีย์อินโดนีเซียขึ้นไปก็คือประมาณ2 3ล้านแสนบาทมีการค้นหาในเว็บไซต์สูงถึงร้อยละ56ซึ่งก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของอินโดนีเซียในปี2566น่าจะยังคงดีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือรัฐบาลเขาก็ต้องการจะฟื้นฟูเศษษรษฐกิจในประเทศส่งผลทําให้รายได้ของประชากรยังคงดีอยู่ด้วยค่ะส่วนเวียดนามนะครับในขณะที่ประเทศในแถบเอเชียอาจจะถูกมองว่าเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆฟื้นไปแต่่ววาเ นางถูกมองว่าจะฟื้นในลนักษณะที่เป็น K-shape ครับส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามเองก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวซัพพลายในตลาดของของเวียดนามเนี่ยคาดการณ์กันว่ามันน่าจะชะลอตัวลงเพราะซัพพลายในตลาดมีไม่ได้เยอะมากนักนะครับแล้วเศรษฐกิจของเวียดนามดูโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่า ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลต่อเรื่องของราคาบ้านหรือว่าบ้านมือสองแต่มีแนวโน้มเหมือนกันว่าอัตราสินเชื่อที่เพิ่มสูงมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะทําให้ผู้ซื้อบ้านในเวียดนามในเซกเมนต์ตลาดกลางเปลี่ยนจากการซื้อไปเป็นการเช่าแทนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือที่เวียดนามนะครับส่วนที่ไทยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าปีหน้าสิ่งที่เรากําลังจะเจอก็คือราคาบ้านน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่า ต้นทุนหลายๆอย่างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นโอกาสนะคะของตลาดบ้านมือสองที่อาจจะขายดีมากขึ้นแล้วส่วนปัจจัยที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราก็คือดอกเบี้ยเป็นทิศทางขาขึ้นมาตรการหลายๆอย่างที่เคยเป็นมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง LTV หรือการลดค่าธรรมเนียมในการโอนการจดจำนองจะหายไปเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้ประกอบการก็อาจจะเหนื่อยหน่อยและในแง่ของผู้ที่ต้องการซื้อบ้านก็อาจจะต้องบริหารจัดการเงินอย่างดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ